เดี๋ยวในเลคเชอร์นี้เราจะมาพูดถึงอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า strategy นะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงคำนี้เราต้องพูดถึงอีกคำหนึ่งก่อนก็คือคำว่า move move คือการ take action ครั้งหนึ่งในเกมเหมือนกับเวลาที่ตอนเราเดินหมากรุกตาหนึ่งหรือว่าตอนที่เราเล่นเกมเราก็กดใช้สกิลครั้งหนึ่งแค่นั้นเองการ move เป็นหน่วยเล็กๆของเกม strategy เป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้น strategy คือกระบวนการคือกลยุทธ์ที่เราเอาไว้ใช้ตัดสินใจได้ว่าตอนที่เรากำลังเล่นเกมอยู่เนี้ยเราจะทำอะไรทีนี้ strategy เนี่ยมันจะเป็นแผนการที่มันจะครอบคลุมทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ของเกมเหมือนเวลาอยู่ในห้องก่อนลงสนามจริงประมาณเนี้ยโค้ชก็ต้องมาไอ้นี่ถูกป่าวว่าอาจจะถ้าศัตรูคณะลงโลกเนี่ยเราก็ส่งบอลให้คนนี้นะแล้วคนนี้ก็วิ่งไปอะไรประมาณนั้นแต่ว่า strategy เนี่ยมันจะต้องครอบคลุมทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ถ้าเปรียบกับเกมอ่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นบอร์ดตัวหนึ่งแค่นั้นเองเป็นบอร์ดที่จะต้องรู้หน้าที่ว่าตอนไหนจะทำอะไรถ้าศัตรูวิ่งมาตรงนี้เราวิ่งมาตรงนี้บอร์ดจะทำอะไรประมาณนั้นทีนี้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า pure strategy pure strategy ก็คือแผนการเล่นเป็น complete plan of exact move ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือไอ้ pure strategy อันเนี้ยหลักการก็คือว่ามันจะเป็นแผนการเล่นแบบเป๊ะมาเลยว่าตอนไหนเราจะทำอะไรตั้งแต่ต้นจนจบในทุกสถานการณ์ตรงนี้มีคีย์เวิร์ดอยู่3คำนะครับก็คือ pure strategy เนี่ยมันจะต้องเป๊ะๆก็คือบอกเราได้เลยว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยเราจะต้องเล่นยังไงแบบเป๊ะๆแล้วก็มันจะครอบคลุมได้ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นจนจบเกมเลยก็คือว่าเราสามารถใช้ strategy pure strategy อันนี้อันหนึ่งเล่นจนจบเกมได้แล้วก็มันจะต้องครอบคลุมทุกสถานการณ์ด้วยก็คือจะไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าถ้าศัตรูทำแบบนี้แล้วเราก็ว่าเราจะทำไงดีฟะเนี่ยคือไอ้ pure strategy เนี่ย pure strategy เนี่ยมันจะต้องครอบคลุมทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตรงนี้กันต่อก็ได้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างของเดิมจากคราวที่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปแอบก๊อปรูปของเก่ามาแปะแล้วกันง่ายดีก็อันนี้คือเกมแรกก็คือเกมเดิมจากคราวที่แล้วอลิสเลือกว่าจะเอาทำไมไม่มีเพจอลิสเลือกว่าจะเอาหัวหรือก้อยแล้วก็บ๊อบดูว่าอลิสจิ้มอะไรไปแล้วก็เลือกเหมือนกันว่าจะเอาหัวหรือก้อยทีนี้อันเนี้ยอลิสก็จะมีอลิสค่อนข้างจะดูไม่ยากใช่ป่ะว่าอลิสมีกลยุทธ์อยู่2อันอลิสมีวิธีเล่นได้2แบบอลิสจริงๆมี2 pure strategy ขอครับหนึ่งนะช่องเนี่ยไหนๆก็ไหนๆอลิสก็จะมี pure strategy อยู่2อันผมก็จะสมมติตั้งชื่อเป็น S1 S2 ละกันทีนี้เดี๋ยวผมขอเขียนเป็นชั่วคราวแบบนี้ว่าไงก็คือแบบ strategy แบบที่1ก็คือเล่น play head เล่นหัวอย่างเดียว strategy แบบที่2ก็คือเล่นก้อยอย่างเดียวทีนี้โอเคก็คือไอ้2อันเนี้ยก็คือเป็น2แบบที่อลิสทําได้ก็คือลงหัวกับลงก้อยแล้วบ๊อบล่ะบ๊อบมีกี่ strategy ต้องเขียนเป็น pure strategyบ๊อบมี pure strategy อยู่กี่แบบทีนี้ถ้าจะคิดแบบลวกๆเนี่ยก็คือสมมติว่าสมมติทำแบบเขียนแบบลวกๆไปก่อนนะสมมติบ๊อบก็น่าบ๊อบมีทางเลือก2ทางใช่ไหมก็คือหัวกับก้อยดังนั้นบ๊อบก็น่าจะมี2 pure strategy เหมือนกันนี่นะก็คือมี H กับมี Tail เป็นหัวกับก้อยแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ครอบคลุมเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือบ๊อบคือสังเกตว่าบ๊อบเนี่ยจะได้ตังค์ถ้าหากว่าเขาลงเหมือนอลิสหมาหนึ่งนะอลิสเพย์บ๊อบถ้าจะช้อยไปโอเคก็คือบ๊อบเนี่ยจะได้ตังค์ถ้าเขาเล่นเหมือนอลิสมาดังนั้นบ๊อบเห็นอลิสเล่นมาก่อนด้วยซ้ำถ้าอลิสลงหัวบ๊อบก็ลงหัวตามถ้าอลิสลงก้อยบ๊อบก็ลงก้อยตามซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้ครอบคลุมรูปแบบที่เป็นไปได้อันเนี้ยมันคือฉันจะเล่นหัวอย่างเดียวอันเนี้ยฉันจะเล่นก้อยอย่างเดียวซึ่งมันมีทางบ๊อบดูอลิสเล่นมาก่อนดังนั้นบ๊อบอาจจะต้องวางแผนได้ซับซ้อนกว่านี้แผนการทั้งหมดที่บ๊อบจะสามารถคิดไว้ในใจล่วงหน้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบคิว strategy ของบ๊อบเนี่ยที่จริงแล้วมันจะมี4อย่าง T3 T4 strategy ของบ๊อบจะมี4แบบ
ทีนี้เวลาเขียน strategy ตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะขอเขียนตรงนี้ใหม่นิดนึงให้มันดูเหมือนกัน strategy แรกของอลิสก็คือเริ่มเกมมาชั้นลงหัว strategy ที่2ก็คือเริ่มเกมมาชั้นลงก้อยก็ผมขอเขียนเป็นแบบนี้แล้วกันนะของบ๊อบเนี่ยมันจะได้ดูง่ายๆ strategy ของบ๊อบจะมีทั้งหมด4อย่างก็คือถ้าเห็นอลิสลงหัวมาฉันก็ลงหัวถ้าเห็นอลิสลงก้อยมาฉันก็ลงหัวstrategy ทีไอทีหนึ่งอันนี้ก็คือฉันจะลงหัวอย่างเดียว strategy ที่สองถ้าอลิสลงหัวฉันก็จะลงหัวถ้าอลิสลงก้อยฉันก็จะลงก้อย strategy ที่สองอันนี้ก็คือการลงเหมือนอลิสถ้าอลิสลงหัวฉันลงหัวถ้าอลิสลงก้อยฉันลงก้อย strategy ที่สามถ้าอลิสลงหัวฉันจะลงก้อยแล้วก็ถ้าอลิสลงก้อยเนี่ยฉันจะลงหัว strategy ที่สามอันนี้ก็คือการลงให้มันตรงข้ามกับอลิสอลิสเล่นอะไรมาฉันจะเล่นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ strategy สุดท้ายอันที่สี่ก็คือถ้าอลิสลงหัวมาเนี่ยฉันก็จะลงก้อยถ้าอลิสลงก้อยมาฉันก็จะลงก้อย strategy สุดท้ายอันนี้ก็คือไม่ว่าอลิสจะเล่นยังไงก็แล้วแต่บ๊อบก็จะลงก้อยไปอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น pure strategy ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของอลิสแล้วก็ของบ๊อบนอกจากนั้นบ๊อบก็จะมีทั้งหมด4 strategy ตรงนี้ไปนี่คือแผนการที่บ๊อบสามารถคิดไว้ในใจล่วงหน้าได้ก่อนลงเล่นเกมแล้วมันก็จะครอบคลุมทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ในการที่บ๊อบเนี่ยจะสามารถเล่นเกมนี้ได้ก็โอเคทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้ต่ออันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเป็นของเดิมก็มาจากครั้งที่แล้วก็คือบ๊อบจะไม่รู้ว่าอลิสลงอะไรไปเป็นตัวอย่างอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็แปะเหมือนเดิมปีนี้ได้ไหมเว้ยอันนี้สังเกตว่าอลิสก็จะมี2 strategy เหมือนเดิมเนาะใช้ที่อะไรอ่ะก็อลิสจะมี2 pure strategy เหมือนเดิมอลิสจะมี2 pure strategy เหมือนเดิมก็คือว่าเล่นหัวหรือว่าเล่นก้อยแต่ทีนี้บ๊อบเนี่ยเพราะว่าคราวเนี้ยบ๊อบไม่รู้แล้วว่าอลิสเล่นอะไรมาดังนั้นเริ่มเกมมาปุ๊บบ๊อบก็จะไม่เห็นว่าที่จริงแล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแน่ดังนั้น strategy ของบ๊อบก็จะมี2แบบเหมือนกันก็คือเล่นหัวกับเล่นก้อยไปดังนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นบ๊อบก็จะมี2 pure strategy เหมือนกันก็คืออันแรกไม่ว่าอลิสจะลงหัวหรือลงก้อยมาเพราะว่าบ๊อบเนี่ยไม่รู้ว่าอลิสเล่นอะไรมาดังนั้นผมจะเขียนไอ้ h กับ t ตรงเนี้ยที่อลิสเล่นมาครั้งแรกเขียนไปในเซตไปเพราะว่าบ๊อบไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในเซตนี้กันแน่นะครับก็ไม่ว่าอลิสจะเล่นอะไรมาฉันก็ลงหัวไปจริงๆไม่ว่าอลิสจะเล่นอะไรมาคือเขาไม่รู้ว่าอลิสเล่นอะไรมาก็แบบที่2ก็คือเขาก็เหมือนเดิมไม่รู้ว่าอลิสเล่นอะไรมาไม่รู้ว่าอลิสลงหัวหรือก้อยมาแต่ว่าบ๊อบก็จะลงก้อยไปอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็น strategy ของอลิสกับบ๊อบในเกมนี้นะครับมาดูเกมสุดท้ายกันต่ออันนี้ก็คือว่าอลิสเริ่มเกมมาเนี่ยจะทำได้3อย่างก็คือจะโฟก็ได้จะเล่นไฮก็ได้จะเล่นโลก็ได้ก็คืออลิสจะหมอบได้ลงสูงได้หรือว่าลงต่ำได้อันนี้ถ้าว่าเริ่มมานะครับก็คืออลิสจะทำได้3อย่างอลิสจะหมอบก็ได้ลงสูงก็ได้หรือว่าลงต่ำก็ได้แล้วก็จะเป็นตาบ๊อบต่อถ้าอลิสหมอบมาบ๊อบเลือกได้ที่บ๊อบจะหมอบด้วยหรือว่าบ๊อบจะขอดังนั้นถ้าอลิสหมอบมาตรงนี้นะถ้าอลิสหมอบมาบ๊อบก็จะมีทางเลือกได้2ทางก็คือจะหมอบปึ๊ดหรือว่าจะขอบ๊อบก็จะมี2ออปชันตรงนี้ไปทีนี้ถ้าอลิสไม่ได้หมอบถ้าอลิสลงสูงหรือลงต่ำอันเนี้ยบ๊อบจะไม่รู้ว่าอลิสเล่นอะไรกันแน่ก็คือถ้าอลิสหมอบเนี่ยบ๊อบจะเห็นปุ๊บเลยว่าอลิสหมอบแต่ว่าถ้าอลิสลงสูงหรือลงต่ำบ๊อบจะไม่รู้ดังนั้นตรงนี้มันจะเป็นอินโฟเมชันเซตอยู่ถ้าอลิสลงสูงหรือลงต่ำมาบ๊อบจะไม่เห็นว่าอลิสเล่นอันไหนแต่ว่าบ๊อบจะต้องตัดสินใจตอนนั้นบ๊อบต้องตัดสินใจแล้วว่าบ๊อบจะหมอบจะเล่นลงสูงหรือจะลงต่ำดังนั้นสองอันนี้มีในอินโฟเมชันเซตแล้วก็จากทั้งสองอันบ๊อบก็จะมีสามทางให้เลือกก็คือจะหมอบหรือว่าลงสูงลงต่ำ
ก็อันนี้ผมไม่ได้เขียน pay off ไว้ก็มันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญตอนที่เราจะพูดถึง strategy นะครับ for high แล้วก็ low อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็น extensive form เป็นรูปแบบต้นไม้ของเกมนี้นะครับทีนี้ถามว่า strategy ของเรามีอะไรบ้างก็อลิฟจะมีทั้งหมดดูง่ายอลิฟไม่ยากมากเนาะอลิฟก็จะมีทั้งหมด3เพียว strategy นะครับซึ่งอันนี้ก็ดูไม่ยากเนาะก็คือ F1 F2 F3 F2 แล้วก็ F3 ก็คืออลิฟอาจจะหมอบก็ได้หรือว่าลงสูงก็ได้หรือว่าลงโลก็ได้ลงต่ำก็ได้ทีนี้บ๊อบมีกี่ strategy เอ่ยปิ้งเขียว strategyทีนี้สังเกตว่าตอนเนี้ยบ๊อบยังไม่รู้ว่าคือไอ้อย่าลืมนะครับว่า Pure Strategy อ่ะมันคือแผนการเล่นแบบเป๊ะๆสำหรับทุกสถานการณ์ตอนเนี้ยบ๊อบยังไม่รู้ว่าอลิสจะลงจะหมอบมาหรือจะลงสูงมาหรือจะลงต่ำมาดังนั้นบ๊อบต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าในทุกๆกรณีทุกๆรูปแบบที่เป็นไปได้เนี่ยเขาจะทำอะไรดังนั้น Strategy นึงของบ๊อบเดี๋ยวผมลองเขียนไว้ไปก่อนนะ Strategy นึงของบ๊อบก็คือเดี๋ยวใช้เป็นตัวทีก่อนถ้า strategy หนึ่งของบ๊อบเนี่ยก็คือว่าบ๊อบอาจจะวางแผนไว้ว่าถ้าอลิฟหมอบมาฉันก็จะหมอบด้วยถ้าอลิฟหมอบมาฉันก็จะหมอบด้วยแต่สังเกตว่าถ้าแค่นี้มันไม่ได้ครอบคลุมทุกรูปแบบที่มันไปได้เพราะว่าอลิฟอาจจะลงไฮหรือลงโลมาก็ได้ซึ่งบ๊อบเนี่ยจะไม่รู้ว่าอลิฟลงไฮหรือลงโลดังนั้นบ๊อบก็ต้องมีคิดไว้ในใจด้วยว่าถ้าอลิฟลงไฮหรือโลมาบ๊อบจะทำอะไรก็บ๊อบจะคิดไว้ในใจว่าถ้าอลิฟลงไฮหรือโลมาเนี่ยฉันก็จะหมอบฉันจะหมอบอย่างเดียวดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น pure strategy แบบหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะก็คืออันนี้มันรับมือได้ทุกสถานการณ์นะคือไม่ว่าอลิสจะมอบหรือจะลงฮาหรือลงโลฉันก็คิดไว้แล้วแหละว่าฉันจะรับมือยังไงดังนั้นอันนี้ถ้าผมไล่ทุกแบบที่เป็นไปได้นะมันจะมีทั้งหมด6แบบเพราะว่าบ๊อบเนี่ยถ้าอลิสมอบใช่ป่ะบ๊อบจะสามารถทำได้2อย่างก็คือ fall หรือ call ถ้าอลิสมาทางเนี้ยบ๊อบจะทำได้3อย่างก็คือ fall หรือลงสูงหรือลงต่ำก็เดี๋ยวผมลองเขียนให้หมดดูนะสังเกตว่าจริงๆ6แบบเนี่ยตรงเนี้ยมันคือว่า2แบบจากตรงนี้2แบบจากที่อลิสโฟมาแล้วก็3แบบจากตรงเนี้ย3แบบจากที่อลิสลงสูงหรือลงต่ำมาแล้วก็เราเอามาคูณกันก็ถ้าอลิสโฟมาบ๊อบก็โฟด้วยแต่ว่าถ้าอลิสลงไฮหรือลงโลมาบ๊อบก็ลงไฮอย่างเดียวหรือว่าถ้าอลิสหมอบฉันก็หมอบถ้าอลิสลงไฮหรือโลมาฉันจะลงโลถ้าอลิสหมอบฉันจะสู้ถ้าอลิสลงไฮหรือโลมาฉันจะหมอบถ้าอลิสหมอบฉันก็จะสู้เหมือนกันแล้วก็ถ้าอลิสลงไฮหรือโลมาฉันจะลงไฮถ้าอลิสหมอบมาฉันจะขอแล้วก็ถ้าอลิสลงไฮหรือโลมาฉันก็จะลงโลไปอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็น6รูปแบบที่เป็นไปได้ของ strategy ของบ๊อบในการเล่นเกมนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจบเลคเชอร์นี้ผมขอกลับไปพูดถึงไอ้2บัลเลตสุดท้ายที่เมื่อกี้ผมข้ามไปนิดหนึ่งก็คือว่าจำนวนของ Pure Strategy เนี่ยมันคือผลคูณของจำนวนของ Move ในแต่ละ Information Set ของผู้เล่นก็คือถ้าผมดูจากไอ้ตัวอย่างอันเมื่อกี้สังเกตว่าบ๊อบเนี่ยมี2 Information Set ถูกปะ Information Set หนึ่งก็จะมี2 Move ที่เป็นไปได้ตึ๊กๆตรงนี้มาอีก Information Set หนึ่งก็จะมี3 Move ที่เป็นไปได้อันนี้เรานับแค่3นะครับเพราะว่าบ๊อบไม่รู้ว่าบ๊อบอยู่ตรงไหนกันแน่ดังนั้นผมเอา2คูณ3ตรงเนี้ยก็จะได้6เป็น strategy ที่เป็นไปได้ของบ๊อบซึ่งอันเนี้ยมันก็จะใช้กับ2อันแรกได้เหมือนกันอันเนี้ยบ๊อบมี information set เดียว information set เนี่ยมี2 move ก็เลยได้ว่าบ๊อบมี2 strategy อันนี้บ๊อบมี2 information set 2อันนี้แยกกันบ๊อบรู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมี2 move ที่เป็นไปได้ดังนั้นบ๊อบก็จะมี pure strategy ทั้งหมด2คูณ2ก็คือ4อันแล้วก็strategy profile strategy profile ก็คือ collection ของ pure strategy ผู้เล่นละ1อันก็คือเหมือนผู้เล่นแต่ละคนน่ะส่ง strategy มา1อันมายันกันเหมือนทุกคนส่งบอทตัวหนึ่งมาแล้วก็เอามาเหมือนส่งบอทมาอันนึงแล้วก็มาเล่นกันต่างหนึ่งได้ว่างั้นเถอะอย่างสมมุติว่าก็คือแล้วก็ strategy profile 1รูปแบบเนี่ยมันจะแสดงถึงการเล่นเกมตั้งแต่ต้นจนจบได้เนี่ยแบบหนึ่งก็คือเหมือนอย่างอันเนี้ย
อลิสมี2 strategy ใช่ป่ะอลิสก็เลือกมาแบบหนึ่งสมมุติว่าสมมุตินะอลิสเลือกแบบที่2อลิสเลือก S2 มาแล้วก็อันเนี้ยบ๊อบก็เลือก strategy มาแบบหนึ่งสมมุติบ๊อบเลือกแบบ2มาเหมือนกันอันเนี้ยจะแสดงถึงการเล่นเกมได้1รูปแบบก็คืออลิสฉันคิดว่าฉันจะลงก้อยถูกปะปื๊ดแล้วก็บ๊อบบอกว่าถ้าอลิสลงหัวฉันจะลงหัวถ้าอลิสลงก้อยฉันก็จะลงก้อยดังนั้นบ๊อบก็จะเล่นอันนี้ไปเพราะว่าอลิสลงก้อยมาบ๊อบก็จะลงก้อยไปด้วยดังนั้นstrategy profile อันนี้ก็จะนำไปสู่การเล่นเกม1รูปแบบหรือสมมุตินะอันนี้อลิสลงหัวแล้วก็บ๊อบลงก้อยก็จะเป็น1รูปแบบที่เป็นการเล่นเกมอันนี้อลิสลงหัวมาแล้วก็บ๊อบลงก้อยอันนี้ไปหรืออันสุดท้ายสมมุติอลิสเลือกที่จะเล่น S2 แล้วกันอลิส play high อย่างเดียวแล้วก็บ๊อบสมมุตินะบ๊อบเล่นอันที่3แล้วกันบ๊อบคิดไว้ในใจว่าไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนแต่งชึ้งสมมติอลิสเล่นสมมติบ๊อบเล่นอัน6ละกันก็คือบ๊อบคิดไว้ในใจว่าถ้าอลิสหมอบเนี่ยฉันจะสู้แล้วก็ถ้าอลิสลงสูงหรือลงต่ำเนี่ยฉันจะลงต่ำไว้ก่อนดังนั้นอันเนี้ยอลิสก็ดูแผนการของอลิสคือฉันจะลงหายใช่ป่ะอลิสก็ลงหายแล้วบ๊อบก็มาดูถ้าอลิสหมอบฉันจะสู้แต่ว่าอันเนี้ยก็คือเหมือนบ๊อบวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับ pure strategy มันจะวางแผนทุกสถานการณ์แต่ว่ามันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องผ่านทุกสถานการณ์เวลาเราเล่นเกมหนึ่งก็คืออลิสไม่ได้หมอบอลิสลงไฮมาซึ่งบ๊อบคิดในใจก็คือถ้าอลิสลงไฮหรือลงโลเนี่ยที่ฉันไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรเราก็จะลงโลไปบ๊อบก็จะลงโลไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งรูปแบบที่เราเล่นเกมตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ pure strategy นะ